กรุงเทพมหานครเตรียมบังคับใช้มาตราการเพิ่มโทษปรับจาก1,000บาทเป็น2,000บาทสำหรับผู้ที่ฝา่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้าสาธารณะวันนี้วันแรกเพื่อแก้ปัญหาการฝา่าฝืนจนส่งผลทำให้ประชาชนที่ใช้ทางเช้า ทางเท้าเกิดความลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งนี้ตามกฎหมายกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการจับปรับผู้ฝา่าฝืนได้สูงสุดถึง5,000บาทและถ้าหากว่าฝ่าฝืนไม่จ่ายก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างไรก็ตามหากพบเจอผู้ที่กระทําความผิดขับขี่รถบนทางเท้าก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ช่องทางออนไลน์ ebn 6703W นะคะหรือว่าช่องทางเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนและส่งเรื่องแจ้งได้ทันทีรวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางระบบอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้พลตรเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กย้ำถึงมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครเดินหน้าเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถบนทางเท้าสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครโดยตั้งแต่วันนี้ก็คือ1สิงหาคมนี่แหละค่ะ จะเพิ่มค่าปรับการฝ่าฝืนเป็น2,000บาทจากเดิม1,000บาทเพื่อป้องปรามให้ตระหนักถึงความผิดและให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวกปลอดภัยซึ่งมาตรการเพิ่มค่าปรับนี้ตามกฎหมายแล้วทางกรุงเทพมหานครยังสามารถจับปรับได้สูงสุดถึง5,000บาทนี่เป็นคำเตือนจากทางผู้วา่าราชการนะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครบ,บอกว่าสาหรับประชาชนที่พบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืน การจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้าสามารถแจ้งเบาะแสภาพถ่ายมาได้ที่สำนักเทศกิจหรือนำส่งตรวจสอบทะเบียนรถเอาผิดต่อไปและจากข้อมูลที่ผ่านมาสามารถดำเนินการจับปรับไปแล้วกว่า11ล้านบาทมีผู้กระทำความผิดไปประมาณ2 0,000กว่าคนค่ะ